สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับคุณจรพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณพีรพันธ์และสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ก็เป็นบ่ายวันอังคารที่14กรกฎาคม2563นะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็เช่นเคยมีการแถลงผลการประชุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็คงจะได้รับทราบแล้วว่ามีเรื่องที่น่าสนใจอะไรบ้างส่วนวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังคุณจรพันธ์ครับช่วงแรกของรายการเราเป็นยังไงฮะวันนี้นะคะช่วงเล่าข่าวค่ะเรามาดูเรื่องราวของการพัฒนายุวะอสมช่วยงานป้องกันโควิด -19 ในโรงเรียนค่ะพูดคุยกับนายแพทย์พานุวัฒน์ป่านเกตรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขช่วงเล่าข่าวค่ะส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าเลียงนะครับวันนี้ครับช่วงเล่าเลียงในวันนี้นะคะมาพูดคุยกันถึงเรื่องทิศทางการศึกษาหลังโควิดพูดคุยกับดร.ภูมิสรัญทองเลี่ยมนาคผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาช่วงเล่าเลียงค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินพิเศษนะครับดอกไม้ประจำวันจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกนะครับด้วยการส่งคำตอบผ่านมาทาง SMS ด้วยการพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือจะส่งทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามาฟังข้อมูลกันก่อนค่ะเพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมสำหรับวันนี้กันนะคะข้อมูลคือธนาคารออมสินค่ะจัดกิจกรรมพิเศษทีมช้อปชาติไทยใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่าธนาคารออมสินครบทุก 1,000 บาทรับ1สิทธิ์ในการชิงรางวัลท่องเที่ยวทั่วไทย 2,000 รางวัลค่ะจับรางวัลในวันที่2พฤศจิกายน2563ฟังข้อมูลกันอีกครั้งนะคะธนาคารออมสินจัดกิจกรรมพิเศษทีมช้อปชาติไทยใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่าธนาคารออมสินครบทุก 1,000 บาทรับสิทธิ์รับ1สิทธิ์ในการชิงรางวัลท่องเที่ยวทั่วไทย 2,000 รางวัลค่ะโดยจะมีการจับรางวัลในวันที่2พฤศจิกายน2563ค่ะฟังเป็นข้อมูลกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังในช่วงนี้ฟังคำถามกันเลยค่ะวันนี้ถามว่าธนาคารออมสินค่ะจัดกิจกรรมพิเศษทีมช้อปชาติไทยใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่าธนาคารออมสินชิงรางวัลท่องเที่ยวทั่วไทยโดยจะมีการจับรางวัลในวันที่เท่าไรค่ะส่งคำตอบมานะครับ SMS หมายเลข4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่13กรกฎาคมเมื่อวานนี้นะครับจากจังหวัดชัยนาทคุณอนุรักษ์จันแก้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะธนาคารออมสินค่ะเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินดิจิทัล1ปีงวดที่3ค่ะเปิดรับฝากผ่านโมบายแบงกิ้งใหม่โมเท่านั้นอายุสลาก1ปีหน่วยละ20บาทค่ะร่วมลุ้นรางวัลเลขสลากทุกวันที่16ของเดือนเงินรางวัลสูงสุด3ล้านบาทรวม12ครั้งโดยดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีค่ะนอกจากนี้ธนาคารออมสินยังได้จัดกิจกรรมพิเศษสลากดิจิทัล1ปีมีเฮสำหรับผู้ที่ฝากระหว่างวันที่17เมษายนถึง15ธันวาคม2563ค่ะลุ้น20รางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทโดยกำหนดออกรางวัลชิงโชคครั้งแรกวันที่16กรกฎาคม2563ค่ะเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของแนวคิดในการที่จะพัฒนายุวะอสมเพื่อช่วยงานป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียนนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับนายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์และผู้ฟังทางบ้านครับครับแนวคิดในการพัฒนายุวะอสมนี่คืออะไรครับคุณหมอฮะที่มาที่ไปครับครับก็เนื่องจากว่าตอนนี้มีการเปิดโรงเรียนแล้วนะครับใช่ครับก็ในเรื่องของโควิด-19หรือโควิด-19เนี่ยเราก็จะต้องมีการเตรียมการรับมือที่นี้ในส่วนของโรงเรียนต่างๆเนี่ยถ้าเราพัฒนาให้แกนนำนักเรียนเนี่ยนะครับเป็นตัวแทน
ในการที่จะคอยสอดส่องดูแลเฝ้าระวังพฤติกรรมหรือว่าช่วยเหลือดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางสบค.กำหนดเนี่ยก็จะทำให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยมีความมั่นใจได้มากขึ้นในเรื่องของการป้องกันโรคโควิด-19 นะฮะโดยย่ออสม.ดังกล่าวแกนนำนักเรียนดังกล่าวเนี่ยนะครับเราก็เรียกชื่อว่าย่ออสม.ย่ออสม.ครับผมครับเพื่อให้เป็นจิตอาสาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามแนวสุขบัญญัติรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในโรงเรียนครับครับแต่ว่าขอบเขตของเขาก็เฉพาะในโรงเรียนใช่ไหมฮะไม่ได้ออกไปข้างนอกก็ในชุมชนที่นักเรียนอยู่ด้วยอยู่ด้วยครับคืออย่างน้อยก็มีองค์ความรู้แหละว่าคืออย่างในกรุงเทพเนี่ยเขาไม่มีอสม.กรุงเทพก็มีอสม.ครับแต่ว่าเราเรียกว่าเรียกชื่อหนึ่งก็มีอยู่ประมาณ10,000 กว่าคนนะ15,000 คนทีนี้ก็คงไม่เพียงพอที่จะไปดูแลทุกโรงเรียนใช่และในโรงเรียนเองเนี่ยทุกวันที่เปิดเรียนเนี่ยต้องมีการสอดส่องดูแลลำพังครูเองก็ดูไม่ไหวครับครับก็จำเป็นจะต้องใส่แกนนำนักเรียนขึ้นมาครับครับแล้วทีนี้เราจะกำหนดคุณสมบัติในการรับสมัครยังไงฮะแล้วต้องมีการอบรมอะไรยังไงครับคุณหมอครับครับผมก็เบื้องต้นเนี่ยก็จะคัดจากนักเรียนที่ในระดับป.5 ถึงป.6นะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนขยายโอกาสก็ม.1 ถึงม.3แล้วก็มีความมุ่งมั่นเสียสละเป็นที่ยอมรับของครูและเพื่อนนักเรียนเนี่ยนะครับทางครูก็จะเป็นคนคัดเลือกขึ้นมานะครับแล้วก็ในการอบรมเนี่ยก็จะในช่วงนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเรื่องของมาตรการต่างๆของการป้องกันโรคโควิด-19 โดยตรงเลยแต่ว่าถ้าในยามปกตินะครับแกนนำเหล่านี้หรือว่าย่ออสม.ในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการให้ความรู้เรื่องสุขภาพส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคด้านอื่นๆไปด้วยครับครับเป็นการให้ความรู้ด้านไหนบ้างครับคุณหมอครับก็ในช่วงนี้เลยเนี่ยก็เน้นในเรื่องของโควิดมาตรการในเรื่องของการสวมหน้ากากแล้วก็รักษาระยะห่างแล้วก็หมั่นล้างมือเนี่ยนะครับซึ่งในแต่ละโรงเรียนตอนนี้เรามีนโยบายเรื่องของการนำสุขบัญญัติไปใช้ในโรงเรียนว่าเป็นวินัยของนักเรียนที่เราอยากจะสร้างให้ประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับครับยึดสุขบัญญัติ10 ประการเป็นเครื่องมือในการที่ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลนะครับทีนี้ในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องโควิด-19 เนี่ยมันก็จะมีอยู่3 ข้อก็คือเรื่องของสุขบัญญัติข้อที่1คือดูแลรักษาร่างกายและของใช้ต่างๆเนี่ยก็จะเข้ากับที่เราในเรื่องของการเน้นสุขอนามัยและการรักษาระยะห่างแล้วก็ข้อที่3ของสุขบัญญัติก็คือล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็ข้อที่10ก็คือมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมก็เป็นเรื่องของการสวมหน้ากากนะครับอันนี้ก็จะปลูกฝังให้กับตั้งแต่เด็กนักเรียนเลยนะครับซึ่งยุวะอสมเนี่ยนะครับนอกจากเขาจะเป็นแกนนำในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนคนอื่นๆเป็นจัดนิทรรศการสอนวิธีปฏิบัติต่างๆแล้วเนี่ยยุวะอสมเองก็จะเป็นคนที่เป็นต้นแบบในพฤติกรรมเหล่านี้นะครับแล้วก็คอยเฝ้าระวังพฤติกรรมของนักเรียนว่าให้ความร่วมมือดีไหมคุยกันบ่อยๆไหมหรือว่าสวมหน้ากากมาโรงเรียนหรือเปล่าก็ตั้งแต่เข้ามาโรงเรียนเนี่ยว่าอสม.ก็จะไปช่วยคัดกรองตั้งแต่แรกเข้ามาเลยครับอ๋อจากเดิมทีที่เราเห็นจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นพี่คอยดูแลอยู่ใช่ไหมครับผมอย่างที่เปิดเทอมมาเนี่ยคุณหมอจะเห็นรุ่นพี่คอยดูแลคอยพาไปนู่นไปนี่ตอนนี้ก็เปลี่ยนใช่ครับก็กลุ่มเหล่านี้นะครับที่เราจะคัดเลือกมาเป็นยุวะอสม.ครับแต่ในอนาคตระยะยาวเนี่ยกลุ่มยุวะอสม.เนี่ยคิดว่าถ้าเขาจบจากโรงเรียนนี้ไปแล้วก็ไปอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นคนวัยทำงานแรงงานเนี่ยอยากให้คงความเป็นจิตอาสาแล้วก็เป็นอาสาสมัครเพราะฉะนั้นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีแนวคิดที่ว่าจะพัฒนาอาสาสมัครรูปแบบใหม่ครับซึ่งสามารถเรียนรู้ผ่านออนไลน์แล้วก็มีการทำงานหรือสนใจในกิจกรรมที่เป็นความสนใจของเขาหรือว่าเขาอยู่ในชุมชนนั้นๆอย่างเช่นอยู่ในสถานที่ทำงานอยู่ในคอนโดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับในอนาคตก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราทำคู่ขนานกับอสม.ที่เรามีอยู่ปัจจุบันแล้วก็กลุ่มนี้เองเนี่ยก็สามารถที่จะวันหนึ่งถ้ามีความสนใจอยากจะเป็นอสม.ทั่วๆไปก็กลับเข้ามาได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ทำงานโดยใช้ทางเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยในเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยให้กลุ่มเนี้ยซึ่งจะเป็นอสม.อาสาสมัครพันใหม่ขึ้นมาก็คิดว่ายุวะอสม.ก็จะเป็น
เริ่มจุดเริ่มต้นของอาสาสมัครในรูปแบบใหม่ของเรานี้ครับอืมครับซึ่งเราไม่ได้มีค่าตอบแทนมีกลุ่มมีเกรดเลยให้ไม่เกี่ยวนะฮะคนละเรื่องกันตอนนี้ไม่มีครับก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาจิตอาสาแล้วก็ครับผมสำหรับในระยะสั้นเนี่ยที่เรื่องของการรับสถานการณ์โควิด19นี่ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ตั้งเป้าหมายว่าตอนนี้มีทั้งหมด878อำเภอเนี่ยอยากให้อย่างน้อยอำเภอละ2โรงเรียนที่ทำร่องในเรื่องนี้ก่อนแล้วก็ในแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็ให้มียุวะอสมเนี่ยอย่างน้อย10คนนะครับต่อโรงเรียนเพราะฉะนั้นในปีแรกเนี่ยเราก็จะมียุวะอสมประมาณ7ที่ผ่านมาเรามีประมาณครับภายในปี2566เนี่ยจากโรงเรียนสังกัดของสพท.ทั้งหมดประมาณ 30,000 กว่าแห่งเราก็ตั้งเป้าว่าจะให้มียุวะอสมเนี่ยให้ได้ประมาณ 300,000 คนครับครับ 300,000 คนทั่วประเทศโอ้อย่างนี้มันก็ต้องเริ่มจากอย่างโรงเรียนในต่างจังหวัดเนี่ยคุณหมอเราจะต้องเป็นจำเป็นไหมว่ามันต้องเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือยังไงฮะตอนแรกนี่เราไม่ได้กำหนดครับก็เพียงแต่ว่าโรงเรียนไหนที่มีความพร้อมเราจะเริ่มอำเภอละสองโรงเรียนก่อนแต่ขยายตามความพร้อมอีกทีหนึ่งครับก็โดยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่รพ.สต.หรือว่าอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเข้าไปประสานกับทางโรงเรียนอีกทีหนึ่งครับครับว่าใครพร้อมอะไรยังไงก็ว่าไปตามนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นโรงเรียนที่มีความเสี่ยงใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ถือว่าในทั่วทุกจังหวัดก็มีโอกาสที่จะมีการระบาดของโรคโควิด19ได้เหมือนกันครับใช่ครับที่ผ่านมาเราเห็นว่ามันมีการกระจายไปเกือบทุกจังหวัดแล้วครับครับเพราะฉะนั้นก็มีความเสี่ยงทุกจังหวัดแล้วกันเอาง่ายๆแต่ว่าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอีกเรื่องนึงนะครับครับผมนะครับเพราะฉะนั้นยังจะไม่ถามก็ไม่ได้คุณหมออย่างกรณีของระยองเนี่ยถ้าเกิดเรามียุวะอสมเนี่ยจะช่วยเขาจะช่วยดูแลช่วยเป็นหูเป็นตาให้เราได้ไหมครับคุณหมอในโรงเรียนนะฮะในโรงเรียนย้ำครับครับผมก็น่าจะได้ครับที่ระยองนี่จะเป็นกรณีที่เป็นทหารใช่ไหมครับมันไม่ได้เกี่ยวกับโรงเรียนครับโรงเรียนก็จะมาอยู่ที่กทม.ครับแต่ว่าก็กรณีเหล่านี้นะครับอันนี้มันอาจจะเป็นข้อที่มันเป็นพิเศษนิดนึงซึ่งมันเป็นปกติทั่วไปไม่ใช่เรื่องปกติถ้าในระบบครับระบบปกติทั่วไปเนี่ยคิดว่าไม่ว่าจะเป็นด่านแรกคืออสม.แล้วก็พอมาที่โรงเรียนแล้วก็มียุวะอสม.อีกครับหรือว่าในระบบของโรงเรียนเองก็ต้องดำเนินการตามมาตรการที่สบค.ให้ไว้เนี่ยอย่างเคร่งครัดถึงเราถึงจะพร้อมเปิดเรียนได้นะครับแต่ว่าเมื่อทำไปทุกวันเนี่ยกำลังคนมันไม่เพียงพอก็เริ่มมีความล้าบ้างเป็นธรรมดาก็เลยคิดว่ายุวะอสม.จะเป็นตัวที่มาช่วยหมุนเวียนกันมาทำให้ในโรงเรียนเนี่ยเกิดกระบวนการเรียนรู้แล้วก็ที่สำคัญคือการสร้างความร่วมมือของนักเรียนของผู้ปกครองแล้วก็ชมรมต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโรงเรียนนะครับครับเราจะเริ่มรับสมัครเมื่อไหร่ครับคุณหมอหรือว่ารับมาแล้วตอนนี้ก็อย่างที่เรียนไปว่าเรามีทำมาก่อนอยู่บ้างแล้วมี 14,000 กว่าคนนะครับแล้วก็ต่อไปนี้เราก็ก็เริ่มได้เลยนะครับที่โรงเรียนไหนพร้อมเราก็ดำเนินการเลยเพราะว่าตอนนี้ก็เปิดเทอมไปหลายวันแล้วนะครับใช่ครับก็เริ่มดำเนินการได้เลยแล้วก็เป็นยังไงครับผลตอบรับคุณหมอฮะตอนนี้ก็กระแสก็ดีครับเพราะว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาต้องปฏิบัติอยู่แล้วแล้วก็เขาก็มีแกนนำหรือว่ามีรุ่นพี่อย่างที่คุณธีรพัฒน์ได้เรียนเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้เราก็ทำให้เป็นระบบมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อไปก็คงจะต้องมีเป็นฐานข้อมูลว่ายุวะอสม.เหล่านี้นะครับมีอยู่ที่ไหนเท่าไหร่ยังไงครับก็จะได้เป็นตัวทีนี้ผู้ปกครองเนี่ยต้องเขาเรียกอะไรนะฮะควรจะเรียนรู้จากยุวะอสม.ด้วยไหมฮะกรณีที่ลูกเราไปสมัครเป็นสมาชิกเป็นอาสาสมัครเข้านี่คุณหมอครับก็ถือว่ายุวะอสม.เนี่ยก็จะเป็นบุคคลต้นแบบหรือว่าเป็นแกนนำในครอบครัวได้ก็สามารถเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้เรื่องของการสื่อสารสุขภาพเรื่องพฤติกรรมต่างๆที่เขาได้เรียนรู้แล้วก็ส่งเสริมให้เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยเอาไปแนะนำคนในครอบครัวได้ครับก็ในเมื่อลูกปฏิบัติตัวได้ดีเนี่ยพ่อแม่ก็คงมีส่วนที่จะสนับสนุนหรือว่าตัวเองก็ต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องด้วยนะครับเพื่อเป็นตัวอย่าง
กับลูกๆต่อไปครับแต่ว่าสิ่งที่ยุวอสมเขาจะทำเนี่ยเขาจะเน้นเนื้อหาในเรื่องการในเรื่องการป้องกันนะฮะคุณหมอใช่ไหมฮะครับผมครับแล้วก็วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติตรงนั้นตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะให้การดูแลรักษาอะไรได้ถึงขั้นนั้นอสมยังไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่ว่าเป็นเน้นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลแล้วก็การสร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียนอย่างเช่นการออกเป็นธรรมนูญเป็นข้อบังคับครับร่วมกันของนักเรียนที่จะปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นครับครับนี่ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทางเขาเรียกอะไรนะสภานักเรียนด้วยใช่ไหมฮะแต่ละโรงเรียนครับผมครับครับอันนี้เราทักษะอย่างหนึ่งที่ครับเชิญนะเชิญคุณหมอครับก็ทักษะอีกอย่างหนึ่งที่ยุวอสมจะได้เรียนรู้ไปด้วยก็คือเรื่องการจัดการสุขภาพครับในการที่จะต้องประสานกับภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการต่างๆในการที่จะป้องกันโรคเนี่ยนะครับที่จะทำให้กับทักษะการเรียนรู้ต่อไปครับครับคุณหมอคาดหวังอะไรจากโครงการนี้ครับคุณหมอครับก็อย่างแรกเลยก็คือเราสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์โควิด19ในโรงเรียนได้นะครับครับโดยที่ก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าเราค่อนข้างกังวลกันพอสมควรใช่ไหมครับว่าเอ๊ะถ้าเปิดเทอมไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการระบาดระลอก2เลยไหมนะครับใช่ใช่แล้วถ้าตรงนี้เรามีกระบวนการเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็ประการแรกเลยก็คิดว่าเราจะสามารถรับสถานการณ์โควิดได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ประการต่อมาก็ตัวยุวอสมเองอย่างที่ผมได้นำเรียนไปนะครับว่านอกจากเขาจะได้กับตัวเองในโรงเรียนแล้วเนี่ยกลับไปที่บ้านที่ครอบครัวได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการปลูกฝังความเป็นจิตอาสาความเป็นนักจัดการสุขภาพเมื่อเขาไปเรียนต่อหรือโตขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะสามารถไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันในเรื่องอื่นๆได้ต่อไปรวมทั้งเรื่องโดยเฉพาะเรื่องดูแลสุขภาพของตัวเองในครอบครัวต่อไปด้วยครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับหมอครับครับสวัสดีครับครับในแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตนะครับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณธนพันธ์นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะมียุวะอสมอยู่ในโรงเรียนก็ช่วยกันดูแลเพราะว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนด้วยกันก็จะได้ใกล้ชิดกันเห็นเป็นยังไงก็เฝ้าระวังกันครับครับแต่ย้ำว่าไม่ใช่แพทย์นะฮะเขาแค่เข้าไปดูว่าเราควรจะล้างมือหรือยังปฏิบัติตัวกันอย่างไรให้เหมาะสมไปใกล้เกินไปแหมพูดถึงใกล้กันนิดก็เป็นนักเรียนนะคะเขาก็อดไม่ได้ที่จะแบบวิ่งเล่นวิ่งสนุกกันใช่จะบอกว่าในห้างเนี่ยคุณจรพันธ์ผมเพิ่งไปมาเมื่อสักครู่นี้เป็นไงบ้างคะสถานการณ์เขาจะมีป้ายบอกว่าโอ้คนน้อยฮะคนน้อยมากเลยเขาบอกว่าให้เวลาขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยให้เรายืนห่างกัน2ขั้นบันไดนะค่ะถ้าไม่ยอมถ้าเราไม่ยอมนะจะมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมฮะมีสัญญาณเตือนไหมมันอายอ่ะพี่มันจะมีสัญญาณเตือนขึ้นมาดังตืดเราก็ตกใจเขาจะมีอะไรนะแถบสติกเกอร์ติดไว้ที่ขั้นบันไดด้วยนะเหมือนเซ็นเซอร์มันเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์เลยผมละอายๆเดินขึ้นทีก็มีเดินผิดหรือเปล่าคะไม่ผิดคือไม่ได้ดูไม่รู้เดินขึ้นไปเลยก็เลยมีเสียงดังเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูท่านผู้ฟังจะเห็นว่ามันมีความอะไรอ่ะเขาเรียกเป็น new normal เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าหลายต่อหลายที่นะครับก็ปฏิบัติตามเขานะฮะรับรองปลอดภัยนะครับเอาละนี่เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับจะกลับมาช่วงหน้าครับคุณจรพันธ์ครับค่ะในช่วงหน้านะคะพูดคุยกันในช่วงเล่าเลียงค่ะไปติดตามเรื่องราวของทิศทางการศึกษาหลังโควิดเรื่องนี้ค่ะพูดคุยกับดร.ภูมิสรัญทองเลี่ยมนาคผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาช่วงเล่าเลียงค่ะครับส่วนคำถามวันนี้นะครับทิ้งท้ายกันค่ะในวันนี้ทางรายการนะคะถามว่าธนาคารออมสินค่ะจัดกิจกรรมพิเศษทีมช็อปชาติไทยใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่าธนาคารออมสินชิงรางวัลท่องเที่ยวทั่วไทยโดยจะมีการจับรางวัล นะคะในวันที่เท่าไหร่ค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้ามาที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ